ความตั้งใจอยู่ที่ไหนและความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนี่ความพังเพลยแต่สมัยโบราณมีตั้งแต่เก่าแก่มานานแล้วแต่ยังใช้ได้ในปัจจุบันการภาวนาเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเป็นงานที่ละเอียดที่เกี่ยวเนื่องโดยนามธรรมเกี่ยวเนื่องโดยสติเกี่ยวเนื่องโดยสัมปชัญญะความรู้ตัวเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นล้วนแต่เป็นนามธรรมถ้าเราไม่ตั้งใจเพื่อจะระลึกเพื่อจะปฏิบัติแล้วการภาวนาก็ไม่มีบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยสติระลึกขึ้นมาแล้วปฏิบัติตามที่เราระลึกได้สำรวมระวังรักษาในเบื้องต้นเราระลึกรวมกว้างๆเสียก่อนให้ตรวจดูกายของเราเสียก่อนให้เกิดความรู้กายเสียก่อนดูกายของเราที่นั่งอยู่อย่างไรเราก็ส่องดูกายของเราที่เรานั่งอยู่เบื้องบนแต่ศีรษะลงไปถึงเบื้องต่ำที่เรานั่งอยู่แล้วสร้างความรู้ตัวขึ้นมาว่านี่กายเรานั่งให้เรียบร้อยอุชุงกายยังตั้งกายของเราให้ตรงหาที่นั่งให้ดีให้เรียบร้อยเหมาะสมการนั่งสมาธิแต่เรามีประต้องการฝึกจริงๆแล้วต้องนั่งไม่ต้องอาศัยอันอื่นเพียงนั่งตั้งกายให้ตรงเพื่อสร้างสติสร้างความรู้ตัวไม่ให้เผลอดีกว่าที่เราอาศัยสิ่งอื่นช่วยเหลือไม่ได้ใช้สติของเราเองไม่ได้ใช้ความเพียรของเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเตบอกว่าอุชุงกายอย่างตั้งกายให้ตรงปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าพิจารณากายในกายคือหมายความว่าให้เราดูกายในกายเราคอยพิจารณากายซะก่อนเกศาผมโลมาขนหนังขาเล็บฟันตาฟันตาโจหนังการพิจารณากายก่อนทั่วๆไปแล้วคอยรวมไปรวมไปให้จิตสงบภายหลังท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของบุคคลถ้าบุคคลใดจิตไม่สงบง่ายๆมีแต่ฟุ้งซ่านไม่ค่อยจะสงบแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้มาต่อข่มเท่าไรทำยังไงก็เผลออยู่เรื่อยทำยังไงไม่สงบท่านก็ใช้อุบายเมื่อมันไม่อยากสงบก็ดีแล้วไม่เป็นไรจิตต้องการรู้ต้องการเห็นเพราะฉะนั้นต้องให้มันรู้ให้มันเห็นจะปิดความรู้มันไม่ได้ปิดความเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้สิ่งที่มีประโยชน์คือให้รู้กายของเราให้เห็นกายของเรามีอะไรบ้างท่านจึงให้กรรมฐานบทนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดใจคิดเกศากับผมให้มันดูซะให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงผมเป็นเราแล้วเป็นของเราจริงหรือมันมีทำให้เรามีความสุขจริงหรือเป็นของที่สะอาดจริงหรือผมอันนี้ถ้าเป็นของสะอาดแล้วคนเราทำไมจึงต้องชำระสะสางอยู่บ่อยๆถ้าเป็นของเราแล้วทำไมจึงตัดทิ้งถ้
้าเป็นของสะอาดแล้วไม่เห็นใครเก็บไว้นี่เราก็ได้ปัญญานะไม่ใช่เมื่อเรามารู้จริงชัดจิตยอมรับความจริงอันนี้แล้วจิตจะสงบแหละสงบทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่หลงแต่ก่อนเราหลงเราเข้าใจผิดแต่อาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้รู้ความจริงเดียวกันถ้าผู้ตั้งสมัครปัญญายถาทัตตังผู้ตั้งความเป็นอยู่มีอยู่อย่างไรก็ให้ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะคำว่าธรรมเห็นธรรมคือเห็นความจริงนี่เองคำว่าโลกนี่หลงสังขารที่มันปรุงมันแต่งสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนสำคัญว่าดีสำคัญว่าประเสริฐสำคัญว่ามีความสุขทีนี้เรามาดูให้จริงๆถามจริงๆเถอะมันดีจริงๆเหรอของเราจริงๆเหรอมันมีความสุขจริงๆเหรอถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้จิตตัวมันก็ไม่รู้มันไม่รู้ตัวมันหลงมันยึดถือตามสมมติเราเรียกของโลกเพราะเราอยู่ในโลกมานานยึดถือมานานใครๆทั้งโลกก็ถือว่าของเราพากันทะนุบำรุงพยายามแล้วก็จะได้ความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้ก็พากันตกแต่งผลที่สุดความสุขที่เราได้จากการที่เราทำนั้นดูมันเหนื่อยเปล่ามันหมดไปมันแต่งได้สักครู่หนึ่งมันก็อีกแล้วเมื่ออาจารย์ยันตระทำเทศเมื่อวานนี่แหละผมแต่งไปประเดี๋ยวคันนี้ไปแล้วกินเงินกินทองกินเนี่ยท่านเข้าใจพูดมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดท่านเอาทรงแบบธรรมดาไม่ต้องตกแต่งยากเมื่อเราพิจารณาผมเข้าใจชัดแล้วแล้วเราพิจารณาขนได้ฟันหนังกระดูกได้ละอย่างละอย่างให้ทั่วทั้งหมดเราก็จะได้เห็นชัดโอ้อันนี้มันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมถ้าเป็นของคนนั้นคนนี้แล้วเอาไปไหนล่ะทุกคนเอาไปไหนทำไมจึงต้องทิ้งทำไมถึงชราข้ามค่าสุดโศกทำไมถึงมันหมดไปทุกวันทุกวันจะต้องบำรุงเราก็สามารถดูที่มาของผมของขนและฟันหนังทั้งหมดมันก็ได้จากอาหารลองไม่มีอาหารลองดูเถอะสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำทุกกะกิริยาไม่ฉันอาหารเพื่อให้ได้บรรลุธรรมจนร่างกายมีหนังคุ้มกระดูกเลือดก็แห้งไปหมดตามตำนานท่านกล่าวว่าผมก็ดีขนก็ดีพอร่วงแต่มันก็ร่วงเพราะมันไม่มีอาหารนั่นนี่เราแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยก็ได้จากอาหารอาหารก็ได้จากแร่ธาตุจากภายนอกเมื่อเรามาวิจัยดูแล้วพิจารณาเจริญวิปัสสนานี่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งวิจัยดูแล้วมันก็ตัวตนอยู่ตรงไหนเราสำคัญยึดมั่นถือมั่นเฉยๆนอกจากไม่ใช่ตัวตนแล้วที่มันเกิดมารูปธรรมนามธรรมกรรมตกแต่งเราไม่ได้แต่งเองอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยได้มาเราก็แบกหามภาระอันนี้อยู่ตลอดทนุบำรุงเพื่ออยู่ได้เพราะมันมีมาแล้วเราไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรใครเป็นผู้แต่งใ
โรงงานอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเอาอะไรมาปั้นมาผลิตออกมาแต่ละส่วนละส่วนไม่มีใครแต่งได้เองเลยถ้าหากแต่งได้เองแล้วคนเราจะต้องแต่งเอาแต่ชนิดติดตามที่ตนชอบแต่ก็ไม่ได้ตามที่ตนชอบเพราะอาศัยบุญกรรมทำแต่งเมื่อเราพิจารณาพอรู้เข้าเช่นนี้แล้วเข้าใจถูกต้องตรงเราอย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะมันทุกข์ที่เราแบกภาระเราอยากได้ความสุขทีนี้ก็ปล่อยวางรูปทีนี้ให้รวมเข้าไปหาใจถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็พิจารณาไปก่อนพอจิตมันรวมมันรู้สึกจะเบาไม่ต้องพิจารณาให้กว้างให้คอยรวมไปรวมไปจนถึงใจจนถึงพอความสุขเกิดขึ้นความเบาเกิดขึ้นแล้วรวมไปหาที่ใจหาความสุขทำให้มันสงบอย่างนี้ก็สงบได้วิธีหนึ่งถ้าจิตสงบยากเราพิจารณาทบทวนไประยะหนึ่งคอยมันตัดกระแสภายนอกเพราะมันมาทำงานภายในกายของเราส่วนเรื่องภายนอกต่างๆเมื่อเราพิจารณาข้างในกายของเราแล้วมันรวมอยู่อันหนึ่งแต่มันรวมอยู่ที่กายยังไม่ละเอียดมันรวมเหมือนกันตัดความฟุ้งซ่านที่สังโยชน์ไปไกลให้อยู่เฉพาะในกายมาอยู่ใกล้เข้ามาเช่นนี้แล้วรู้เฉพาะภายในนี้แล้วจิตมันคอยละเอียดคอยรวมคอยเบารู้สึกเบามันไม่ฟุ้งซ่านก็เลยความรำคาญก็น้อยลงเมื่อความรำคาญไม่มีความสบายค่อยเกิดขึ้นจิตคอยละเอียดเช่นนี้คอยรวมไปถึงจิตเรากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธตรงจิตแล้วก็คอยส่องไปตามระลึกรู้ตามไม่ใช่ระลึกปล่อยเฉยๆระลึกรู้ตามพุทโธต้องรู้ตามทุกขณะที่เราระลึกทีเดียวระลึกตามทุกขณะทีเดียวระลึกไปจิตมันว่างจากอารมณ์ภายนอกไม่ได้เกาะเกี่ยวเข้าสู่ความวิเวกจิตก็มีความสงบความสบายทุกข์ก็ดับไปการภาวนามีอานิสงส์มากอยู่ตรงนี้เมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความสุขเราก็จะได้ทราบชัดความสุขความสงบนี่มีอยู่ในตัวของเราถึงแม้ว่าร่างกายนั่งได้รับความกระทบกระเทือนแต่เรามีสติดีมีความตั้งใจดีแล้วสิ่งที่กระทบกระเทือนทุกจากกายโดยปกติเรานั่งไม่ได้เลยมีแต่เจ็บแต่ปวดแต่เวลาจิตสงบทำไมมันสบายเจ็บปวดมันหายไปไหนทุกข์มันหายไปไหนมันนี่แหละทางนี่แหละเราจะได้รู้ว่าเป็นทางที่ดับทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่อดีตที่ผ่านมาพระองค์ก็สอนอย่างเดียวกันทางเดียวกันปฏิบัติอย่างเดียวกันเรียกว่าอริยวงอริยมรรคคือทางของอริยอย่างเดียวกันอริยสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจดำเนินเดินตามทางเดียวกันนี่แหละได้รับความพ้นทุกข์ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามทำโดยความละเอียดโดยความสำรวมตั้งใจเคารพเลื่อมใสจริงๆอย่าสับแต่ว่าทำให้จิตมีฉันทะ
ในการบริกรรมในการภาวนาทำความพอใจทำความพยายามเอาใจใส่ไม่ออกห่างจากการเพ่งเล็งรู้ตัวอยู่ตรงนั้นในจุดที่เราตั้งไม่ต้องเป็นห่วงข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตเอาเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นถ้าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันได้นานเท่าไหร่นั่นเป็นสมาธิจิตสมาธิคือสติตัวปัจจุบันความรู้ตัวก็ปัจจุบันความเห็นก็ปัจจุบันโดยเฉพาะจำกัดต่อเนื่องกันไม่เผลอคำว่าอดีตอนาคตก็คือไม่ไล่มาจากโมหะความเผลอความหลงนี่เองจึงมีอดีตมีอนาคตถ้าสติต่อเนื่องกันแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเลยเพราะเหตุใดเพราะที่ผ่านมามันก็หมดไปแล้วละไปแล้วข้างหน้ามันก็ไม่มีแล้วมันรู้แต่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นความเผลอความหลงโมหะนี่เองมันทวร้ายกาจทำให้มีอดีตอนาคตทำให้เราหลงทำให้เรานับอายุได้เท่านั้นเท่านี้อย่างเหลือเท่านั้นเท่านี้แท้จริงไม่มีอะไรทำเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไปสัญญาไปหมายแต่อดีตอนาคตแล้วไม่ได้ความสงบเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ปัจจุบันชักตัวอย่างเหมือนกับวันเดือนปีถ้าไม่มีโลกนี้บังดวงอาทิตย์แล้วไม่มีวันอาทิตย์จันทร์การพุทธศุกร์เสาร์ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยมีแต่สว่างอย่างเดียวถ้าไม่มีโลกมากำบังให้มืดมันก็เป็นราตรีเดียวถ้าทำลายโลกอันนี้ออกแล้วก็ใครจะนับว่าอย่างไรมันก็สว่างทั้งตลอดเวลาจิตของเราถ้าหากไม่มีโมหะความหลงแล้วมันก็มีราตรีเดียวท่านว่ามันก็มีแต่รูป มันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่มีอะไรสงสัยเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้เป็นหนึ่งให้รวมสงบอยู่เฉพาะแม้เราจะนั่งอย่างวันอย่างค่ำคืนอย่างรุ่งเราก็ทำความพอใจในจิตดวงนี้แหละจิตสงบที่สงบตรงที่ไม่สงบนี่แหละความสุขก็มันอยู่ที่ตรงที่มันทุกข์อยู่นี่แหละเมื่อทุกข์มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนหมดไปแล้วมันหมดกำลังมันอ่อนกว่ากำลังความเพียรกำลังสติของเราเหนือกว่ามันก็ผ่านพ้นไปมันก็พ้นทุกข์ไปมันตามเราไม่ได้เพราะความเพียรของเราดีกำลังของเราดีสติของเราดีเราไม่หวั่นไหวเราไม่หลงเราเพียรพยายามผ่านไปมันก็พ้นไปเมื่อเราพ้นไปแล้วก็เหลืออันเดียวคือความสุขเรียกว่าเอกคตตารมณ์แน่วแน่ไม่มีคู่แข่งทุกมันยอมแพ้มันหน้าหลังมันกำลังมันน้อยกว่าเรากำลังเรามากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านชอบนั่งนานๆเพื่อจะเอาชนะมันตามไม่ทันกำลังของท่านดีกว่าเหนือกว่าอารมณ์หยาบมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อผ่านพ้นจากนั้นแล้วเป็นเอกมีคนเดียวไม่มีคู่ต่อสู้มีความสงบมีความสุขมีความเวทความเบาความสบายท่านผู้ปฏิบัติ
ท่านจึงชอบนั่งสงบนานอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นเอกไม่มีคู่แข่งยิ่งปลอดภัยแม้แต่ออกมาแล้วก็ยังวิเวกยังเบาเดินเหมือนก็ไม่ค่อยได้เหยียบดินอย่างนั้นแหละมันรักษาเราเองถ้าถึงกำลังเต็มที่จะเราคุมเหมือนกับแรกถ้าคุมอย่างนั้นไม่มีใครทำได้เราคุมตลอดไปแต่เวลามันตั้งมั่นติดสนิทกันแล้วไม่ต้องคุมไม่ออกมาแล้วก็มันยังทำงานของมันอยู่เดินอยู่ฉันอยู่ทำข้อวัดปฏิบัติมันก็มีเอกลักษณ์ของสมาธิแม้แต่การพูดจาปราศัยมันก็องอาจของมันอยู่เฉพาะภายในแหลมคมของมันจิตผู้ที่เป็นแล้วอยู่อย่างนั้นพอถึงฐานมันแล้วจิตอันนี้มันองอาจโดยอำนาจพลังคือสมาธิมันไม่ได้อ่อนแอไปทางกิเลสเลยถ้าพูดถึงแข็งก็แข็งยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยแข็งยิ่งกว่าหินจิตที่เป็นสมาธิถ้าพูดถึงอ่อนในสิ่งที่อ่อนอ่อนทั้งกายอ่อนทั้งใจอ่อนจริงๆในทางกุศลธรรมแต่ในทางกิเลสจะไม่อ่อนข้อให้จะต้องตึงทีเดียวแหละมันแตะต้องไม่ได้มันเกิดขึ้นในใจมันเป็นโคตรศัตรูกันไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันได้จังหวะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าอ่อนก็อ่อนต่อกุศลต่อความสงบต่อความเคารพในการระลึกในการภาวนาทำอย่างจริงใจถ้าจะแข็งก็แข็งตั้งมั่นอย่าให้มันเผลออย่าให้ขยับตัวได้จะให้อากุศลอันลามกตัวพยามาลเข้ามาแทรกซึมเขาได้พอมันเกิดขึ้นตัดเกิดขึ้นตัดมันเลยได้แสดงมาสมควรแก่เวลาหยุดเพียงเท่านี้ก่อนให้เรากำหนดที่เราจำได้เวลาปฏิบัติจริงๆก็ไม่มากมันก็พูดดอกอันนี้พูดมากไปเฉยๆปฏิบัติจริงๆแล้วมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นที่เราจะใช้อันไหนที่จะเป็นกำลังของเราก็เอาอันนั้นมามันก็เกิดประโยชน์จึงรู้จึงเห็นผลจึงได้มากตามภายหลังที่เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาประจำทุกวันทุกวันเพื่อเป็นสัจจะปรมีและวิริยะปรมีตลอดถึงขันติปรมีปรมีเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอบรมจิตใจของเราให้เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดความสามารถที่เราได้สั่งสมอบรมมาตลอดตามระดับการอบรมจิตภาวนาเราควรให้ความสำคัญอย่างมากทีเดียวมีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้เราออกจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขอย่างแท้จริง
ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรพยายามสำนึกสำเนียกพยายามศึกษาให้ตรงให้ถูกต้องการปฏิบัติผิดผิดพลาดพลาดไม่แน่นอนไม่มั่นใจไม่หนักแน่นเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เนินช้ามีผลน้อยถ้าเราปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นที่เรียกว่าศรัทธาภาษาทะคือความเริ่มใจอาศัยเราทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนประกาศไว้เหล่านี้พระองค์แสดงออกจากการปฏิบัติอันถูกต้องจากจิตใจของพระองค์ที่พระองค์ได้เลือกแล้วปฏิบัติได้รับผลอย่างพึงพอใจพระองค์จึงได้อาศัยพระมหากรุณาคือเมตตาที่มีอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องแล้วทรงสั่งสอนเราทั้งหลายเพื่อจะได้รับรสพระธรรมที่เราได้เป็นทายาทในทางธรรมอันเป็นมรดกตกทอดถึงเราทั้งหลายเราถือว่าเป็นบุญญาลาภอย่างประเสริฐไม่มีหลักวิชาการใดที่สอนให้สำรวมกายและสำรวมจิตใจให้เราได้ศึกษารู้กายในกายของเรารู้ใจในใจของเรามีคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะการรู้กายในกายเป็นญาณรู้ที่มีประโยชน์กำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เกิดจากที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้กายของเราเองไม่รู้จิตใจของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่เห็นคำสอนที่ไหนสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอคติลำเอียงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาส่วนที่มาของกายประชุมของกายที่มีอยู่อย่างไรพระองค์ก็สอนอย่างนั้นส่วนที่ไม่สะอาดพระองค์ก็ไม่ลำเอียงสอนว่าไม่สะอาดส่วนที่มันเสื่อมทรุดโทรมไปทุกวันทุกเวลาพระองค์ก็เห็นชัดว่ามันเสื่อมทุกวันทุกเวลาแล้วก็สอนให้เรารู้ตัวว่าร่างกายของเรานี่ทรุดโทรมอยู่ตลอดวันทุกวันทุกเวลาตามความเป็นจริงทำให้เรามีความรู้จากกายของเราตามความเป็นจริงกำจัดเสียซึ่งความไม่ฉลาดเรียกว่าอกุศลคือความไม่ฉลาดในทางจิตใจหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเป็นของประเสริฐผลที่สุดด้วยอำนาจแห่งความหลงอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเพราะไม่สมหวังไม่มีอะไรสมหวังในอัตภาพสรีระอันนี้แม้แต่น้อยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพราะฉะนั้นในสูตรนี้จึงได้สวดทุกวันทุกวันกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพื่อให้เรามีสติระลึกรู้ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงเหมือนเราสวดทุกวันนี่แหละ
ให้พิจารณาทุกวันทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานี่มันเป็นธรรมเป็นสูตรเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปไม่ว่าแต่เราแม้แต่เราจะมองดูคนอื่นใครๆก็ตามมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสำคัญผิดควรแต่รู้ตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมเพราะร่างกายนั้นมันต่างกับจิตใจไม่เหมือนกันร่างกายเป็นรูปเป็นธาตุที่เรียกว่าอาศัยกันซึ่งกันและกันอยู่หรือเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ไปตามธาตุต่างๆส่วนในธาตุทั้งสี่ภายนอกที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็มีอยู่อย่างนั้นธาตุภายในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันก็มีอยู่ธาตุภายในภายนอกก็อาศัยกันและกันเมื่อแตกสลายแล้วมันก็เป็นธาตุดินธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุลมมันก็ไปเป็นลมแล้วก็เอาจากลมเนี่ยที่มีอยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในเปลี่ยนแปลงกันเข้าเปลี่ยนแปลงกันออกตลอดเวลาส่วนธาตุไฟก็เราอาศัยความอบอุ่นจากภายนอกนี่แหละจึงมีภายในถ้าอากาศมันหนาวจากอากาศธรรมชาติหรือธรรมดาไม่มีเราก็ต้องอาศัยธาตุไฟจากที่อื่นมาช่วยอีกเราจึงอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นธาตุภายนอกภายในก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายถ้าเราพิจารณาถึงธาตุแล้วก็ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครและไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศไม่มีภูมิเป็นธรรมดาเนี่ยพูดถึงอบรมจิตใจของเราให้รู้จักกายในกายก็มีเพียงแค่นี้เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ทรุดโทรมไปเมื่อเราไม่รู้จักกายในกายหลงประพฤติทุจริตด้วยความโลภอยากได้มาบำรุงกายเพื่อให้ได้ความสุขเกิดความโกรธงดหงิดชุนเฉียวขึ้นมาเพราะไม่สมหวังเพราะไม่ชอบเพราะไม่ต้องการได้รับความกระทบกระเทือนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องแผดเผาที่เรียกว่าไฟราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสเผาจิตใจให้ได้รับทุกข์ทั้งนั้นเพราะอาหารการมมังการอุปทานในขันธ์อันนี้เพราะความไม่รู้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงมีเวรมีภัยสร้างเวรสร้างภัยสร้างกรรมขึ้นมาส่วนท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่ควรสร้างเวรสร้างภัยประพฤติเจตทุจริตทางกายวาจาใจให้ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจให้เศร้าหมองให้ทุกข์กับเราเรามีจิตเมตตาตนและเมตตาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายก็ต้องการแต่ความสงบความสุขเราก็ต้องการความสงบความสุขเลยเห็นธาตุทั่วไปเหมือนกันหมดชีวิตเท่ากันหมดเมื่อเราไม่มีเวรมีภัยเกิดความรู้เข้าใจอันถูกต้องแล้วสิ่งที่เราจะพึ่งได้เกิดจากความรู้อันนี้คือทางจิตใจคือมีกำลังใจ
มื่อจิตไม่ถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำไม่ถูกความโกรธไม่ถูกความหลงครอบงำแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเราอบรมต้องการให้สงบมันก็เป็นธรรมชาติที่อ่อนที่จะสงบได้ไม่ดื้อด้านเพราะความหลงความโง่เขลาเพราะมารู้ความจิตจิตก็โดยธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นเมื่อเราแต่งเอาสิ่งนั้นดับได้สิ่งนี้นั่นเป็นตนนั่นเป็นของตนนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กระทบกระเทือนอยู่ตลอดจิตก็น้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกน้อมไปเพื่อความละความถอนนี่เพราะฉะนั้นในองค์มรรคประกอบไปด้วยองค์แปดท่านสอนให้อบรมจิตให้มีความเห็นชอบคือเห็นกายนี่เองเพราะกายนี่เห็นได้ง่ายกว่าจิตเป็นของหยาบที่เราเห็นได้โดยตาหนังก็เห็นแม้แต่เอาจิตจ้องดูพิจารณาก็สามารถจะเห็นได้อีกสามารถจะนำไปแก้ไขเป็นพยานหลักฐานให้จิตจำนงยอมจำนนยอมรับความจริงยอมเชื่อเพราะตาก็เห็นเพราะภายในตัวของเรามันก็เป็นไม่ใช่พูดลอยลอยหรือเห็นลอยลอยมันทั้งเห็นทั้งรู้ทางจิตใจโดยดีจิตใจก็จะยอมรับความจริงกายนี่มีลักษณะอย่างไรเต็มไปด้วยอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าไม่เทียบไม่ใช่พูดเฉยๆเมื่อเรามองดูแล้วด้วยตาไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่ารูปที่ไหนมีประมาณเท่าใดล้วนแต่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเอาเที่ยงมาจากไหนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรหลงเมื่อเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเราจึงได้ทุกข์เพราะความยึดถือเพราะความสำคัญเพราะความปรารถนาความต้องการนึกว่าจะมีความสุขนึกจะมีความเจริญนึกจะต่ออายุให้อายุยืนนานอยู่ได้ไปนานจะได้ความสุขนานหารู้ไม่ว่าอยู่นานมันก็ทุกข์นะหลงนานมันก็ทุกข์นะไม่ศึกษานานมันก็ทุกข์เพราะเหตุนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยความมัวเมาด้วยความลุ่มหลงด้วยจิตมีอคติไม่เที่ยงตรงเรียกว่าทิฏฐุถูกกรรมความเห็นไม่ตรงไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอยู่นานก็ยิ่งจะได้เปิดโอกาสที่สร้างสะสมสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นแต่ส่วนจิตของบุคคลผู้มีความเห็นตรงเห็นชอบถึงอยู่นานก็จะได้สะสมพลังจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีประโยชน์แก่ตัวของเขาเองตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาศึกษาอบรมจิตใจควรพยายามเข้าใจรู้กายในกายการรู้กายในกายตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าภาวนาเพราะการภาวนามีอยู่สองอย่างเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าหากว่าจิตใจของเราให้สงบอยู่นิ่งมันก็ยากมันก็ไม่ค่อยจะสงบมันไม่ยอมรับความสงบเหล่านั้น
มันอยากรู้มันอยากเห็นอยากสิ่งต่างๆก็ควรจะให้มันรู้ในสิ่งที่ควรรู้อบรมจิตของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ความเห็นชอบในองค์มรรคมาวิจัยเรียกธรรมวิจัยะมาวิจัยธรรมคือรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายก็เป็นภาวนาใหม่กุศลเช่นเดียวกันเรามาวิจัยสอดส่องร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเป็นต้นถ้าเรานำพิจารณาไปพิจารณามาทำไปทำมายิ่งทำนานเท่าไหร่จิตก็ค่อยอ่อนค่อยนิ่งมันก็ค่อยรวมค่อยสงบตามหลังมันไม่คิดได้ไปถึงไหนหรอกแต่เราอยากให้สงบยิ่งมันดันอยากคิดอยากนึกฟุ้งไปร้อยแปดถ้าเราเอาจริงเอาจังเอาแต่มันอยากคิดให้มันคิดคิดให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงทุกขังอริยสัจจังขึ้นมาให้มันเห็นชัดลองดูสิถ้ามันอยากคิดเมื่อคิดอยู่ในขอบเขตตามความเป็นจริงแล้วเมื่อจิตได้รับการอบรมรู้ความจริงของร่างกายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงหรือเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดเรียกว่าปฏิกูลไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวทั้งเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราจับอยู่ตลอดเวลาปฏิกูลในกายไม่ว่าเราไม่ว่าใครยิ่งดูภายในแล้วยิ่งปฏิกูลมากทีเดียวเมื่อจิตเห็นอย่างนี้ชัดตามความเป็นจริงแท้จริงจิตไม่ชอบเลยของปฏิกูลมันไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันปกปิดมันไม่รู้ของปฏิกูลมันลงสังขารที่มันหลอกอยู่ในผิวข้างนอกมันหลอกตาในใจมันหลงไปตามตาที่เห็นถ้าเราเอาใจจดจ่อมองดูไปข้างในตามความจริงที่เรารู้ได้จากตาจากหูจากจมูกจากนิ้วเท่านั้นทั้งนั้นแหละที่มันเคยเห็นที่ไหนก็ตามเราก็มานึกพิจารณาล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดปฏิกูลทั้งนั้นเมื่อเราได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วไม่มีทางอื่นเป็นความจริงยอมรับความจริงจิตก็ไม่ขนองไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาเพราะไม่มีประโยชน์ยิ่งจิตค่อยละเอียดความรู้ค่อยละเอียดจิตก็ค่อยละเอียดจิตก็ค่อยสงบจิตสงบที่อาศัยปัญญาเกิดขึ้นเป็นไม่เสื่อมเพราะใครหลอกมันไม่ได้เพราะสัจจะคือความจริงว่าเป็นของปฏิกูลก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอันนี้เป็นสัจธรรมมีให้เราเห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะมาดัดแปลงปรุงแต่งว่าเป็นของสะอาดเป็นของมีความสุขน่าเพลิดเพลินน่าเจริญใจให้จิตดวงนั้นให้ปัญญาดวงนั้นกลับลงอีกมันไม่เชื่อเพราะแม้แต่เขากำลังพูดว่าสะอาดนั่นสกปรกมันก็อยู่มีอยู่ตลอดเขาพูดว่าดีนั่นสิ่งที่ไม่ดีคือไม่เที่ยงคือทุกข์มันก็มีอยู่ตลอดทั้งที่เขากำลังว่าเวลานี้เขามีความสุขมากด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยสิ่งที่มีอยู่ด้วยอมิตรด้วยวัตถุแต่จิตดวงนั้นเวลามันชัดแล้วมันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ไม่เสื่อมไปที่ไหนก็อยู่ด้วยติดตามไปด้วย
ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสงบที่องค์ฌานที่เข้าไปสงบนั้นเป็นครั้งเป็นคราเพราะฉะนั้นท่านว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติคนจะบริสุทธิ์ได้แท้จริงมั่นคงถาวรนั้นต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสอดส่องให้จิตนี่ฉลาดในธาตุในขันธ์ที่มีอยู่ในตัวของเราตามความเป็นจริงแล้วพยายามสำรวมอบรมจิตใจของเราให้ยอมรับความจริงก่อนนั้นจิตใจของเราก็จะอ่อนไม่ทะยศไม่ขนองเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมันก็คอยละทิ้งเราจะแบกหามสิ่งใดก็ถือว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์เมื่อมันเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยแล้วไม่มีใครอยากแตะต้องเลยแม้จิตก็เช่นเดียวกันถ้ามันเห็นแล้วมันไม่อยากแตะต้องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นความจริงเนี่ยมันปฏิเสธหมดจึงจิตของพระอริยเจ้าไม่กลับกำเริบและไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกส่วนจิตของฤาษีดาวบทผู้ปัญญาไม่เพียงพอเพียงแต่ฌานเพียงแต่กสิณสมาบัตินั่นเสื่อมลงได้ไม่แน่นอนเป็นอนิยตะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่แน่นอนคติก็ไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงได้กำเริบได้เพราะฉะนั้นในมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดจึงมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิอบรมควบคู่กันไปมีทั้งศีลสำรวมไปกำลังทั้งสองสามอย่างนี้ควบคุมเรียกเป็นมรรคจึงจะเป็นกำลังพอแก่ที่จะเอาชนะฝ่ายกิเลสได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมมรรคทั้งสามนี้เป็นมรรคสามัคคีกันแล้วก็มีในจิตดวงเดียวมันปรากฏผ่านจากจิตถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นในจิตแล้วไม่มีในจิตแล้วก็เป็นของภายนอกไปไม่เดือดร้อนแต่กิเลสทั้งหลายเมื่อมันมีอยู่ในจิตแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อขับไล่กิเลสออกจากจิตจะต้องมีเครื่องมือจะต้องมีสติไปช่วยจะต้องมีปัญญาไปช่วยจะต้องมีความรู้ความเห็นความฉลาดความสามารถความจริงเพื่อจะตัดสินพิพากษาให้ลงโทษสิ่งที่เป็นโทษได้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามพินิจสอดส่องพิจารณาแล้วระลึกเข้ามารวมให้เป็นอันหนึ่งเรียกพุทโธระลึกบริกรรมธรรมภาวนาจิตก็คอยสงบละเอียดไปตามระดับเพราะมันสิ้นสงสัยไม่มีทางจะไปมันมาเห็นทางเดียวเท่านั้นเพราะเราได้พิจารณารอบขอบทุกทิศทุกทางสอดส่องมองเห็นแล้วไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นคือความสงบเนี่ยความสงบโดยอาศัยปัญญาที่ถอดถอนกิเลสเป็นความสงบที่ได้ทุกอิริยาบถคือสงบจากกิเลสไม่กำเริบไม่ก่อกวนเดินก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบไปที่ไหนก็สงบด้วยธรรมชาติพูดอยู่ทำอยู่บริโภคอยู่ก็สงบเป็นความสงบถึงถาวรเรียกว่าอุปเรียกว่าอุปธิวิเวกคือสงบจากกิเลสไม่กำเริบนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจได้บรรยายมาวันนี้สมควรแก่เวลาหยุดเปรียบติเพียงเท่านี้ก่อน